ยมก็ฟังหลวงตามานานแล้วเจ้าค่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆหลวงตาก็รู้แล้วแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากไม่มีคำถามอะไรมากมายให้หลวงตาชี้แนะเลยแล้วกันค่ะก็ยังไม่ยอมปล่อยวางในใจยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องในใจทั้งหมดในความรู้ความเข้าใจในธรรมที่ดีที่ชัดเจนดีแต่จริงๆในใจลึกๆว่ามีเรื่องอะไรมันไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้ในใจให้เศร้าหมองแอบมีความเศร้าอยู่ในใจให้สามารถจับได้จริงไหมจริงแล้วค่ะยังเป็นปมบางอย่างในเรื่องในอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นหนังกระทิงเลยนะคะมันไม่มีอะไรเป็นหนังกระติกหรอมันมีแต่เราไปยึดนะมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นนะทุกอย่างทุกกับสิ่งก็ผ่านไปคือในขั้นตอนของการเห็นกับการเป็นธรรมเนี่ยค่ะบางเรื่องบางอย่างที่ใจมันยังไม่ลงมันก็ยังจะแบบอยากพิสูจน์อยากจะเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้ว่าทำให้เป็นทุกข์ตายใช่ทำให้เป็นทุกข์ตายเลยอยากจะเห็นอยากให้มันเป็นอยากจะพิสูจน์อันนั้นเนี่ยมันมีแต่ความอยากมันดื้อแล้วมันจะเป็นทุกข์ตายอย่างนั้นทุกข์จนตายมันก็จะไม่สามารถพิสูจน์เพราะล่ะเราจะต้องเอาคำตอบให้ได้เอาเหตุผลให้ได้มันนอกเหตุเหนือผลพิสูจน์นี่มันนอกเหตุเหนือผลถ้ายังเอาเหตุผลอยู่ไม่มีทางที่จะเป็นพิสูจน์ได้ไม่มีทางที่จะเป็นสงบสันติเป็นอิสระว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากความปรุงแต่งเพราะจะเอาเหตุผลมันมีแต่ความปรุงแต่งไอ้ผู้จะเอามันเป็นตัวตนอยู่ผู้จะเอาเหตุผลให้ได้มันเป็นตัวตนแล้วก็ไอ้ผู้จะเอาจะไปเอาอะไรเป็นตัณหาแล้วมันเป็นอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะสงบได้ยังไงไม่มีทางสงบเพราะมันยังไม่ได้สงบจากความปรุงแต่งมันยังปรุงแต่งแต่ต้องทำไงต่อเจ้าคะวางก็ใช่พูดเองถามเองตอบเองแต่ใจยังไม่วางอย่าจะคำตอบสงสัยถามได้งั้นอยากจะรู้หลวงตาเห็นยังไงเจ้าค่ะที่เห็นพวกเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรู้อย่าว่ารู้ตายยังไงแต่ในใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเพราะบางทีเหมือนของโยมเนี่ยเหมือนเป็นธีมมาทั้งชีวิตเหมือนกันว่าให้เจอทุกข์ให้เจอความเศร้าเจอปัญหาจนมาอยู่ที่นี่ค่ะถึงจะเริ่มตั้งคำถามจริงๆว่ามาทำไมเกิดมาทำไมแล้วก็มาเจอคำว่านิพพานก็ที่วัดนี้แล้วก็หลวงปู่เนี่ยค่ะท่านมีวันนึงก็ไม่เคยมาวัดเลยตอนช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆก็มาแล้วก็วันนั้นมีนักเรียนไทยมาที่วัดแล้วก็หลวงปู่ก็ถามว่ารู้ไหมทำไมชีวิตจะถึงทุกข์แล้วพอดีช่วงนั้นก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่สัก 2-3 ปีอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีคำถามเยอะจะมาทำไมเพื่อนก็ไม่มีมาอยู่ต่างแดนจะทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยต้องมาเรียนใหม่เหมือนมาเกิดใหม่อย่างเงี้ยแล้ววันนั้นพอหลวงปู่บอก3คำแค่นี้นะคะว่าทำรู้ไหมทำไมชีวิตถึงทุกข์แล้วก็ท่านให้คำตอบก็คือง่ายๆก็ทุกข์เพราะคิดไปหยุดคิดก็จบทุกเรื่องแต่บางทีการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะประสบการณ์ชีวิตหรือเพื่อนหรือคนในครอบครัวความรักความคาดหวังปมชีวิตอะไรมันก็มีอยู่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยมาอยู่ต่างแดนแต่งงานกับสามีต่างชาติความขัดแย้งความเห็นที่มันไม่ตรงก็มีแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เริ่มมาวัดหรือมาฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็รู้ว่าการที่จะให้ชีวิตมันตรงขึ้นตั้งแต่จิตแล้วก็ใจแล้วก็คำพูดเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนที่มารูบอกว่ามันก็เหมือนต้องมาเดินกับมือสลับมือเดินกับเท้าหรือจะทำยังไงให้มันจริงจริงจริงจากใจหรือบางทีที่เราพูดไปแล้วพลังงานมันตรงด้วยแล้วมันไม่ไปทำร้ายใครด้วยคำพูดเนี่ยเพราะหลายๆปีที่ผ่านมายงก็เห็นว่าเรื่องผู้คนในชีวิตก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเพราะว่าบางทีคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยมันอาจจะแรงเพราะว่าเรายึดมุมที่ตรงแล้วก็จริงไว้ที่สุดแต่บางทีก็มันกระทบผู้อื่นแล้วทีนี้ก็มาศึกษาธรรมะจนเข้าใจเหมือนหลวงตาบอกว่าเข้าใจธรรมะนี่หนูก็นอนกระทำตื่นกระทำกินกระทำอยู่กระทำจนมันเบื่อหลายระลอกแล้วเหลือเกินเป็นอารมณ์เบื่อเบื่ออยากๆ
เป็นอารมณ์เบื่อความคิดไปกินมดเห็นไหมแล้วทำไมสงบได้หยุดรู้ตัวรู้ตัวหยุดเห็นไหมก็รู้เองอ่ะเนี่ยใช่ค่ะแล้วทำไมปล่อยความคิดมันลากไปหาอารมณ์ลากไปหาเรื่องราวกับคนนั้นคนนี้ลากไปหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจแล้วเห็นไหมแล้วมันทำไมสงบได้เราเห็นไหมว่าความสงบมันเป็นความสุขเห็นจ้ะค่ะแล้วทำไมไปจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่ความคิดจมอยู่กับอารมณ์คิดเองเองคิดไปเรื่อยเฉยจนเป็นความทุกข์ความเครียดธรรมชาติของใจแท้ๆมันไม่มีความทุกข์อะไรหรอกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นความไม่มีอะไรเป็นความสงบเป็นความร่มเย็นของมันเองโดยธรรมชาติมันเป็นพีซฟูลโดยธรรมชาติของมันสงบสันติไม่วุ่นวายไม่เกาะเกี่ยวไม่ผัวพันเป็นธรรมชาติของมันอยู่เงี้ยใจอ่ะ okay. มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรแต่สุดแล้วก็ไปหาเรื่องคิดมาให้เป็นทุกข์หาเรื่องคิดมาให้เป็นทุกข์มันเป็นนิสัยเดิมอะค่ะโทษทิ้งไปเลยก็เห็นโทษนะเห็นโทษไหมวะเนี่ยแล้วทำไมสงบได้พอสงบแล้วมันเป็นความสุขไงเราเสร็จแล้วก็ไปหาเรื่องคิดเรื่องปรุงแต่งให้เป็นทุกข์อีกก็เห็นโทษมาเนี่ยถ้าไม่มีใครเห็นโทษนั้นมันแก้ไม่ได้ต้องเห็นโทษถ้าคนไม่เห็นโทษมันแก้ไม่ได้ต้องเห็นโทษมองอยากถามอะไรอ่ะไปใจสับสนเองเจ้าตัวสับสนใจแท้ๆทั้งไม่สับสนทั้งไม่กังวลทั้งไม่วุ่นวายความสับสนความวุ่นวายความกังวลทั้งหมดมันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นความยึดถือใจแท้ๆไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีความสับสนไม่มีความวุ่นวายไม่มีความปรุงแต่งเราจะเป็นใจแท้ๆหรือว่าจะไปเป็นความสับสนความวุ่นวายความปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ล่ะอยู่ที่เลือกใช่ไหมคะใช่เราเลือกจะอยู่กับความทุกข์มันก็ต้องทุกข์แล้วพอเราเลือกอยู่กับความปรุงแต่งแต่ใจแท้ๆมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งของมันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่สงบแต่เราไม่เลือกที่จะอยู่กับใจที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเราเลือกที่จะอยู่กับปรุงแต่งเลือกที่จะอยู่เอาใจไปอยู่กับคนนั้นคนนี้มันเลยเป็นความทุกข์ที่เลือกนี่มันเกิดจากอะไรคะกิเลสแสดงว่าอินทรีย์ยังไม่พอกิเลสกิเลสกิเลสลากไปและยังไม่เห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นการมั่นต้องมั่นคงในการเห็นกว่านี้ใช่ต้องรู้จากใจเห็นออกมาจากใจเหมือนกับมารู้นี่ไม่ใช่จากความจําจากที่อ่านจากที่คนอื่นมาพูดให้ฟังใจต้องเป็นความสงบจากความปรุงแต่งออกมาจากใจของตัวเองไม่ใช่เกิดจากความจําหรือเกิดจากคนอื่นชี้แนะดวงตาเป็นเพียงผู้มาบอกเฉยแต่ใจของเราต้องเข้าถึงความสงบจากความปรุงแต่งนั้นเป็นความสงบโดยธรรมชาติไม่ใช่ไปปรุงแต่งให้สงบด้วยตัวของมันเองกระแสแห่งความสงบนี้ปรากฏอยู่ก่อนเสมอแล้วถ้ายังมีความสับสนในการเลือกอย่างเงี้ยค่ะจะมีเทคนิคไหมคะหรือมันแค่เลือกก็รู้สึกแล้วก็จบก็วางมารู้ก็ไปนั่งตรงนู้นให้ห่างแปลฟังก็ได้มารู้ไปก็เนี้ยนั่งให้ห่างแปลฟัง he can translate my question to him ไปก็แปล no he can so you can understand what I'm talking yeah เอาไปช่วยก็แปลเข้าฟังมันจะได้ประโยชน์ก็จะได้ช่วยสอนคนอื่นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาให้จริงก็คือฟังที่ฟังหลวงตามาก็จะค่อนข้างเข้าใจวิธีที่หลวงตาจี้คนหรือว่าดูคำตอบจากคำถามหรือกระบวนการที่เห็นนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเวลาที่ทุกคนมานั่งแล้วก็จับไมค์แล้วก็ถามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของการที่มันเห็นธรรมจากความเข้าใจแต่มันไม่ได้เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเวลาช่วงที่เลือกว่าอันนั้นเลือกแหละหยุดก็หยุดก็จบทุกอย่าง
เอ้าก็นั่นก็เป็นธรรมฮะแต่เราเลือกที่จะเป็นทุกข์ไม่เลือกที่จะเป็นธรรมแล้วหยุดมันก็จบมันก็ง่ายๆแค่เนี้ยค่ะเอาที่รู้มันก็ง่ายๆแค่เนี้ยไม่ซับซ้อนซับซ้อนคือความปรุงแต่งใช่ค่ะธรรมมันไม่ปรุงแต่งมันย่อมไม่ซับซ้อนอยู่แล้วมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เราเลือกที่จะอยู่กับความปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เราไม่เลือกอยู่กับธรรมที่สิ้นความปรุงแต่งเพราะธรรมมันมีอยู่คู่กันนะความปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันขันธ์5ยังไม่ตายย่อมเป็นความปรุงแต่งแต่ใจแท้ๆเป็นความไม่ปรุงแต่งมันก็คงยังเป็นช่วงที่ว่าสับสนว่าการที่อยู่กับสมมุติแล้วก็ปัญหารอบตัวโดยที่ใจเราว่างเปล่าเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่เท่าทันกับเวทนาไม่ใช่ไปจับสร้างใจว่างเปล่าไว้นะคือค่ะรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวสาธุค่ะมันเป็นความสงบของมันเองไม่ใช่เราไปสร้างความว่างเปล่าไว้ค่ะรับรู้ทุกอย่างในใจเราก็รับรู้ว่ามีปัญหาต่างๆภายนอกมีปัญหาต่างๆเราก็รับรู้ทุกอย่างแต่ไม่พยายามไปผลักไสปัญหานั้นและพอถูกใจอะไรก็ไม่มาดูดเอาไว้ทั้งไม่ดูดไม่ผลักใจก็จะเป็นธรรมชาติที่เป็นความสงบแท้ของเขาเองถ้างั้นขั้นตอนในความเข้าใจหรือว่าที่เป็นปัญญาญาณอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าจริงๆมันฉับไวฉับพลันก็แค่อดทนกับติดจดจ่อกับปัญหาแล้วก็เฝ้ามองไปเรื่อยๆจะถามหาปัญญาญาณที่ฉับไวก็เป็นอยู่ตอนนี้เป็นตอนนี้ก็บอกว่าจะหยุดก็สงบก็แล้วนี่ไม่ใช่ปัญญาญาณที่ลวกมาจากใจเหรอใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งปัญญาญาณนี้ไปเอาความปรุงแต่งเป็นความทุกข์เลือกที่อยู่ความทุกข์เพราะบางทีคือความสับสนว่าที่รู้ขึ้นมาเงี้ยค่ะกับความเข้าใจเหมาะกับสถานการณ์หรืออะไรบางทีมันก็ต้องใช้ความเงียบก็ฟังก็หยุดก็หยุดอยู่แล้วแล้วนี่ไม่ใช่ปัญญาญาณแล้วนะสุดท้ายพอหยุดความปรุงแต่งหยุดความสงสัยหยุดความดิ้นรนทุกอย่างมันก็เข้าใจแล้วเงียบลงสงบลงทุกอย่างมันรู้เองขึ้นมาที่ใจเองไม่ต้องมีใครบอกทุกเองก็รู้เองใจสงบแล้วก็รู้เองเราก็รู้เองทุกก็รู้เองสุขก็รู้เองสงบก็รู้เองวุ่นวายก็รู้เองใช่แล้วค่ะเราก็รู้เองแหละมันทุกก็รู้เองสุขก็รู้เองสงบก็รู้เองวุ่นวายก็รู้เองแต่ไม่เข้าไปผักใสแล้วก็ไม่ดูดเอาไว้มันสุขก็รู้ก็ไม่ดูดเอาไว้มันทุกข์ก็รู้ไม่ผักใสมันวุ่นวายก็ไม่ผักใสมันสงบก็ไม่ดูดเอาไว้ถ้าไม่ดูดไม่ผักความทุกข์มันก็ไม่มีมันพิสูจน์ได้โดยตนเองไม่ต้องถามใครในใจปัจจุบันเนี่ยเอ้าก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะไม่มีคําถามแสดงว่าสิ้นดูดสิ้นผักแล้วในปัจจุบันขณะมันจะมีอะไรอยู่ก็ไม่ผักใสถ้าไม่ถูกใจไม่ใช่ผักใสมันหายไปแล้วให้ใจว่างๆไม่ใช่นะแม้มันจะมีความทุกข์มีอะไรอยู่แล้วไม่ผักใสมันก็ไม่มีความทุกข์กับมันกับความทุกข์นั้นมันมีความสุขอยู่ไม่ดูดเอาไว้มันมีความโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าก็ไม่ดูดเอาไว้ความทุกข์ก็ไม่มีต่อให้มันมีความโปร่งโล่งเบาสบายถ้าเราไปดูดเอาไว้มันมีความทุกข์ทันทีเราอยากให้มันโปร่งโล่งเบาสบายว่างไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปอย่างนี้มีแต่ความทุกข์เพราะมันมีอาการคงทราบมีโอกาสไม่สบายใจเราพยายามดิ้นรนผักสายอยากให้ใจมันว่างเปล่ามีแต่ความสุขอันนี้มีแต่ความทุกข์นั่นแบบเนี้ยเดี๋ยวดูดเดี๋ยวผักเดี๋ยวดูดเดี๋ยวผักทั้งไม่ดูดไม่ผักไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นยังไงในใจก็เป็นยังไงก็ไม่ดูดไม่ผักไม่ดูดไม่ผักได้แต่รับรู้รับทราบไม่ดูดไม่ผักไม่ใช่เข้าใจผิดว่าถ้าเราไม่ดูดไม่ผักแล้วใจมันจะว่างเปล่านั่นไม่ใช่คือมันว่างว่าจากทุกข์ไม่ใช่ว่าว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากทุกข์ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นเลยว่างเปล่าจากกิเลสและว่างเปล่าจากความทุกข์แต่ความสุขหรือทุกข์มันมีอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาขันธ์ย่อมมีทั้งสุขเวทนาทุกข์เวทนามันมีอยู่ความสบายใจความไม่สบายใจมันมีของมันอยู่แต่มันไม่มีผู้ไปทุกข์กับความไม่สบายใจความทุกข์มีอยู่แต่มันตอนนี้จริงๆในหัวค่ะมันก็เงียบเงียบมันก็ไม่ได้อยากจะถามอะไรค่ะแต่มันรู้สึกร้อนไปหมดเลยมันจะเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปหาเหตุผลกับมันถ้าไปหาเหตุผลปุ๊บหาเรื่องทุกข์เลยได้แต่รู้มันสังเกตมันอยู่เงียบๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้แต่รู้มันสังเกตมันอยู่เงียบๆอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปหาเหตุผลก่อนอย่าไปหาเรื่องราวกับมันถ้าอย่างนั้นหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวแหละหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจจะไปเอาคำตอบไปได้จะไปเหตุผลกับมันได้หาเรื่องทุกข์มาใส่ใจ
สังเกตเรียนรู้มันศึกษามันอยู่เงียบๆเดี๋ยวเข้าใจเองเนี่ยส่งตาดูเลยดีกว่ายังไม่ถามใจของตัวเองอ่ะต้องให้คำตอบกับใจตัวเองได้หลวงตาไม่อยู่แล้วใครจะถามใครยังไม่จบในใจถามมาคือรู้ว่าถ้าถามมาถามได้เยอะค่ะแต่ว่าที่หยุดถามมันก็เป็นคำถามว่าทำยังไงจะหยุดถามแต่ก็รู้ว่าก็แสดงว่าไม่หยุดก็หยุดแล้วยังจะถามอีกว่าแล้วทำยังไงจะหยุดถามก็ต้องหยุดไปแล้วแล้วทำยังไงมันหยุดตลอดไปอันนี้แสดงว่าไม่หยุดจริงไม่ถามแล้วค่ะไม่มีอะไรจะถามแล้วไม่ถามแสดงว่าหยุดจริงแล้วแต่หยุดจริงก็พ้นทุกข์จริงจะตัวก็ได้คำตอบจากตัวเองสาธุค่ะถ้ายังดิ้นรนยังค้นหายังพยายามอยู่ความทุกข์ยังมีอยู่ไม่จบสิ้นคำถามจากใจแท้ๆนะไม่ใช่ว่าเพราะไม่ถามก็ได้แต่ไม่ใช่มันไม่ถามเพราะว่าใจแท้ๆมันเข้าใจแล้วว่าถ้าจะเอาคำถามจะเอาคำตอบมันก็คือหาเรื่องทุกข์ถ้ายังจะเอาคำถามคำตอบมันต้องมีผู้ที่จะเอาคำถามมีผู้อยากได้คำตอบมันก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันได้พ้นทุกข์ไปได้หรอกอย่างเงี้ยมันต้องรู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้อยากที่จะรู้จะเห็นจะเป็นอยากที่จะเอาคำตอบจากคำถามใจก็เงียบสงบสงัดของเขาเองโดยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่ไปบีบบังคับให้เขาเป็นไม่ใช่เพราะยอมจำนนว่าไม่ถามก็ได้แต่ใจไม่ยอมคือใจจริงๆอ่ะเขาซีโรราบต่อครูบาอาจารย์ต่อไม่ใช่ซีโรราบต่อครูบาอาจารย์ซีโรราบต่อธรรมต่อเหตุผลของธรรมใช่ว่าถ้าปรุงแต่งอะไรจะเอาคำตอบใหม่ก็แต่งไม่มีจบยอมทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยใช่คือซีโรราบต่อธรรมไม่ใช่ซีโรราบต่อลุงตาใช่แต่ว่าความจริงที่มันเห็นอยู่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่มันก็รู้ว่ามันยังทุกข์อยู่ทั้งที่มันไม่มีคำพูดอ้าวนี่แสดงว่าไม่เข้าใจแล้วที่ไม่ถามแล้วแม่คำตอบอะไรก็ได้อยู่ก็ได้แต่ทำไมมันยังร้อนอยู่แล้วยังเอาเหตุผลกับมันอยู่ว่าจะต้องทำไมมันยังร้อนจะคำตอบมันอย่างนี้ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่หยุดไม่หยุดไม่ยอมถ้าอย่างนี้ก็ต้องทุกข์ต่อไปอีกก็เห็นแบบนี้เห็นรู้ใจใจตัวเองว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องทุกข์เลยไปเรื่อยๆทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วจะทุกข์กับทุกอย่างในโลกได้อีกเข้าใจแล้วถ้างั้นวิธีการดูขันห้าให้ละเอียดอย่างเงี้ยค่ะจะไปดูมันทำไมก็รู้อยู่เนี่ยบอกได้ทุกอย่างมันเป็นยังไงเนี่ยคือขันห้ามันมีอาการเนี่ยก็เราก็บอกได้ทั้งหมดจะไปดูมันทำไมล่ะในขณะนี้เลยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงก็มันก็รู้มันแล้วมันเป็นยังไงเราก็บอกได้ทุกอย่างเลยแต่ต้องไปดูมันทำไมมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้มันเองข้างในอย่างคุณคิดรู้เห็นอยู่ด้วยเห็นอยู่เองด้วยเห็นอยู่เองแล้วทำไมยังหลงไปคุณคิดอยู่ล่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องทุกข์อยู่ตอนนี้และทุกข์ตลอดไปแม้แต่ลูกตากลับไปแล้วก็ยังมีแต่ความทุกข์ก็อยู่ต่อหน้าลูกตานี่ยังไม่ยอมยังหลงเข้าไปคุณคิดหมกมุ่นคุณคิดอยู่เลยแต่ที่หลวงตาเห็นว่ามันหมกมุ่นคุ้นคิดเนี่ยยมไม่เห็นนะคะว่ามันไม่มีคำมันไม่ได้สงสัยอะไรแต่มันเห็นอาการก็เห็นอาการกระเพื่อมที่เราเข้าไปเป็นมันนะเราก็บอกนะพอหลวงตาบอกแล้วเราก็หัวเราะยอมว่าไปแอบทำอย่างนี้จริงๆในใจถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไปดูนี่เราคือเราบังคับจิตหรือเราปล่อยให้มันเป็นขั้นตอนเนี้ยค่ะปล่อยมันเป็นก็มันเองความรู้มันรู้เองสติอย่าขาดก็คือว่าอย่าเมื่อเพลินไปกับอะไรมันย่อมรู้ของมันเองไม่ต้องไปคอยรู้ไว้ไอการที่ไปคอยดูคอยรู้ไว้ไปจ้องมันไว้อันนี้คือสติขาดเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันรู้กันเองเหมือนตาเนี่ยต้องมีเจตนาจะไปมองถึงจะเห็นไหมมันก็เห็นมันเองมีหูเนี่ยต้องมีเจตนาถึงจะไปฟังมันถึงจะได้ยินไหมมันก็ได้ยินของมันเองธรรมชาติของใจมันก็รู้มันเองแหละมีตาก็ต้องเห็นมีหูก็ต้องได้ยินจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องรู้รสกายก็ต้องรู้สัมผัสใจมันก็ต้องรู้เองอ่ะเราไม่ต้องมีเจตนาหรอกมันรู้มันเองเพียงแต่เราไม่เมื่อเพลินติดไปกับอะไรมันเลยไม่รู้เพราะมันหลงกับอย่างอื่นอยู่แต่ถ้าไม่หลงติดไปกับอะไรมันรู้มันเองอ่ะธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ได้แต่สักแต่ว่ารู้มันไปยึดถืออะไรก็ไม่ได้ผักใสอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เหมือนอย่างตาเนี้ยเห็นรูปไม่ต้องไปเจตนาจะเห็นหรอกตามันก็ยอมเห็นรูปเมื่อมีรูปมาให้ตาเห็นนะตามันก็ยอมเห็นรูปถ้าตาไม่บอดเพราะตาเนี่ยมันจะไปถ้ามันชอบสิ่งใดแล้วตาเนี่ยมันจะไปดูดรูปเอาเข้ามาถ้าไม่ชอบสิ่งใดตามันจะไปผักอะไรได้ไหมทำไมตาไปดูดไปผักอะไรไม่ได้ได้แต่เห็นอย่างเดียวเพราะอะไร
มันก็เป็นอย่างนั้นนะมันก็ทำงานของมันเองมันเองมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเป็นตถาตามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองใจก็เหมือนกันแน่มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเป็นธรรมชาติของใจมันย่อมรู้มีสังขารอะไรเกิดขึ้นในใจธรรมชาติของใจมันย่อมรู้สังขารก็คือมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในใจเนี่ยธรรมชาติของใจมันย่อมรู้ถ้าเราไม่เหม่อเพ้อเพลินติดไปกับอะไรไม่เข้าไปหมกมุ่นคุณคิดในเรื่องสิ่งใดธรรมชาติของใจมันย่อมรู้เองว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจมันเหมือนเนี่ยธรรมชาติของตาเนี่ยพอมีรูปมามันก็เห็นทันทีไม่ต้องไปเจตนาเห็นธรรมชาติของใจเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในใจมันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้เองรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองและธรรมชาติของใจมันก็เหมือนตาเนี่ยมันจะไปดูดอะไรก็ไม่ได้มันจะไปผักใสอะไรก็ไม่ได้มันได้แต่แค่รู้เหมือนตาเนี่ยมันได้แต่เห็นแค่เห็นแค่รู้แค่เห็นถ้าอย่างเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยด้วยความบริสุทธิ์ของมันเองมันรู้ว่ามันกลัวหลงตาด้วยมันมีอาการอะไรก็เป็นเรื่องของใจมันก็ได้แต่รู้ก็ช่างมันนี่มันก็เหมือนมันมีอาการกลัวเราจะรู้จะเห็นธรรมชาติของใจมันก็ต้องได้แต่รู้ไปทำอะไรไม่ได้เพราะเหมือนกับธรรมชาติของตาก็ต้องเห็นรูปตามจะทำอะไรกับรูปก็ไม่ได้ธรรมชาติของใจอ่ะคือจะกลัวเราจะรู้จะเห็นแต่ธรรมชาติของใจมันก็ต้องรู้ว่าในใจมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปห้ามอะไรมันได้เพราะธรรมชาติของใจมันจะไปห้ามอะไรได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวเหมือนกับธรรมชาติของตามันจะไปห้ามอะไรรูปได้ตามันก็ได้ธรรมชาติของมันได้แต่เห็นถ้าเราเข้าใจเรื่องตาที่เห็นรูปเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องใจที่ไปรู้อาการของใจก็ยอมรับเจ้าค่ะเป็นไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะข้างในก็มันเป็นยังไงใจมันก็ได้แต่ต้องยอมรับอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราไปยอมรับนะใจอะเพราะว่าธรรมชาติของใจมันได้แต่รู้อย่างเดียวไปทำอะไรกับสิ่งที่มันรู้ไม่ได้เหมือนตามันเนี่ยมันธรรมชาติแต่เห็นรูปอย่างเดียวมันไปทำอะไรกับรูปไม่ได้นะมันชอบใจรูปมันจะไปดูดออกเข้ามาก็ไม่ได้มันไม่ชอบใจรูปมันจะไปผักใสก็ไม่ได้ธรรมชาติของใจก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่พอใจอาการที่เกิดขึ้นในใจมันจะไปผักใสก็ไม่ได้แต่อาการใดที่ถูกใจมันพยายามจะดูดจะรักษาไว้มันก็ทำไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวถ้าเข้าใจเรื่องตามจะเข้าใจเรื่องใจแล้วมันจะเป็นธรรมชาติแท้ๆความพ้นทุกข์ก็คือถึงธรรมชาติแท้ๆของใจนี่แน่ที่เป็นที่มาของคำตัดพระพุทธเจ้าว่าที่พยาที่เป็นคารวาสไปอ้อนวอนกอดท้าพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าหิวพระนิพพานมากเลยขอพุทธเจ้าได้โปรดเมตตาข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าหิวพระนิพพานโปรดชี้แน่เจ้าตัดว่าพยาเจ้าดับความเล่าร้อนเสียก่อนก็ตั้งใจฟังให้ดีถ้าเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินรู้สักแต่ว่ารู้รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นรู้รสสักแต่ว่ารู้รสรู้สัมผัสสักแต่ว่ารู้สัมผัสรู้อาการของใจรู้แจ้งอาการของใจก็สักแต่ว่ารู้แจ้งอาการของใจในใจมีความรู้แจ้งยังไงมีความฉลาดยังไงหรือโง่ยังไงก็สักแต่ว่ารู้เพราะว่าธรรมชาติของใจมันก็ได้แต่รู้ว่ามันมีอาการอย่างไรไม่ว่าจะโง่หรือฉลาดมันก็สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปถ้าเธอสักแต่ว่ารู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าไม่มีตัวตนของเธอในโลกทั้งสองเธอจะสิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานไปย่าฟังจบบรรลุพระนิพพานเลยเข้าใจธรรมชาติของใจเลยที่ไปทำอะไรกับสิ่งใดไม่ได้ได้แต่รู้อย่างเดียวถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตาที่เห็นรูปตาไม่ต้องไปเจตนาจงใจที่จะไปดูรูปก็ต้องเห็นรูปแล้วก็ตาก็สิ่งใดที่รูปที่ชอบใจตาก็ไปดูดออกมาไว้ไม่ได้สิ่งใดไม่พอใจตาก็จะไปผักใส่ไม่ได้เนี่ยธรรมชาติ3อย่างนี้นี่คือธรรมชาติของตาคือไม่ต้องไปเจตนาเห็นมันก็เห็นมันเองถูกใจรูปนั้นจะดูดออกเข้ามาก็ไม่ได้ไม่ถูกใจจะผักใสก็ไม่ได้ได้แต่แค่เห็นนี่จึงเป็นที่มาที่พุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติแท้ๆและธรรมชาติของใจแท้ๆก็ไม่ต้องไปตรงจงใจที่จะไปดูจิตไม่ต้องจงใจที่เจตนาที่จะไปดูขันธ์5ไม่ต้องไปจงใจหรือเจตนาจะไปดูจิตมันเป็นธรรมชาติที่รูปของเขาขึ้นมาเองในใจเหมือนตาเห็นรูปเมื่อมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาในใจก็เป็นธรรมชาติที่เขารู้เองเป็นธรรมชาติคือมันรู้เองโดยไม่ต้องเจตนารู้สอง
สิ่งใดที่ถูกใจอาการในใจภายในใจทั้งหมดที่ถูกใจดูดเอาไว้ก็ไม่ได้เช่นโปร่งโล่งเบาสบายว่างความรู้สึกว่างโล่งไปหมดจะดูดเอาไว้ก็ไม่ได้สิ่งใดไม่พอใจดิ้นรนผลักไสก็ไม่ได้ด้วยได้แต่รู้อย่างเดียวจึงเป็นที่มาถ้าเธอสักแต่ว่ารู้หรือสักแต่ว่ารู้แจ้งเธอจะบรรลุพระนิพพานมันเป็นธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติของใจแท้ๆเลยที่ทั้งไม่ดูดไม่ผลักสักแต่ว่ารู้ไม่ดูดไม่ผลักสักแต่ว่ารู้มันเป็นธรรมชาติของใจไม่ใช่เอาตัวเราไปทำสักแต่ว่ารู้แสดงว่าสิ้นความปรุงแต่งแล้วถ้าสักแต่ว่ารับรู้ทุกอย่างมันก็สิ้นความปรุงแต่งจะดิ้นรนปรุงแต่งไปเอาอะไรอ่ะเพราะธรรมชาติมันสักแต่ว่ารู้จึงเป็นนิพพานแล้วจึงจะดิ้นรนปรุงแต่งไปเอาอะไรไปหาอะไรทำไมจึงไปอยากให้เป็นทุกข์แล้วอยากจะได้อย่างนี้อยากจะได้ในสิ่งที่โหยหาอยากได้สิ่งที่ชอบใจแล้วไปดิ้นรนผลักไสในสิ่งที่ไม่ชอบใจอาการไม่ชอบใจสภาวะที่ไม่ชอบใจมันหาเรื่องทุกข์มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานมันเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นทุกอย่างทำเองหมดเลยค่ะอวิชชาไม่ใช่ทุกอย่างทำเองอวิชชาความไม่รู้ความหลงความโง่ความโง่อวิชชาคือความโง่ติลุปุขาวอนัลโยอริยสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือเนี่ยว่าหายโง่อย่างเดียวนะนิพพานหายโง่อย่างเดียวโง่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราไปทำหรอกมันโง่ความไม่รู้อันแปลว่าไม่วิชาแปลว่ารู้วิชาก็ไม่รู้ความคือความโง่นั่นเองความไม่รู้ความโง่ความโง่เขลาของใจนิพพานคือหายโง่อย่างเดียวท่านว่าไม่ใช่เราไปทำไม่ใช่เราไปหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจเพราะมันโง่อย่างเดียวไอ้โง่เท่านั้นแน่ชีวิตหลายภพชาติมาจนถึงในปัจจุบันนี้โตมาถึงทุกวันนี้ก็คือโง่อยู่ในความโง่ตลอดเอาวิชาฉลาดเสียทีไอ้โง่เสียทีเป็นผู้ตื่นเสียทีตื่นจากเอาวิชาตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความโง่มายาวนานหลายภพชาติเป็นผู้ตื่นสักทีหายหลงสักทีเป็นผู้เบิกบานเมื่อหายหลงเป็นผู้ตื่นแล้วหายโง่ไปยึดถือสิ่งใดแล้วก็ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์เศร้าหมองอีกต่อไปจึงเป็นผู้รู้แจ้งผู้รู้จริงผู้รู้พ้นผู้สิ้นหลงผู้รู้สิ้นหลงผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานอย่างเป็นอมตะตลอดกาลเรียกว่าใจนั้นว่าเป็นพุทโธหรือพุทธะอย่างเป็นอมตะตลอดกาลนะขันธ์5ตายแตกดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องตายแตกดับแต่ผู้รู้ที่เป็นพุทธะเป็นอมตะตลอดกาลนะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในร่างใดต่อไปเป็นอิสระอย่างแท้จริงในตัวเขาเองหายโง่เท่านั้นนะเราจะไปดิ้นรนอะไรดิ้นรนไปก็โง่อีกจะไปเอาอะไรโง่อีกจะพยายามไปหนีออกจากอะไรโง่อีกมันหนีได้ไหมล่ะจะไปเอาอะไรได้ไหมล่ะใจแท้ๆมันใจแท้ๆเนี่ยมันคือนิพพานแล้วใจแท้ๆมันได้แต่รู้อย่างเดียวมันดูดก็ไม่ได้ผักก็ไม่ได้จะหนีออกจากอะไรก็ไม่ได้จะไปเอาอะไรก็ไม่ได้แม้แต่จะเอานิพพานก็เอาไม่ได้ก็มันเองไงคือนิพพานเมื่อมันสิ้นอวิชชาแล้วจะเอาตัวเราไปเอาอะไรแล้วจะเอาตัวเราไปแสวงหาความพ้นทุกข์หนีครอบครัวไปปฏิบัติธรรมจะเป็นพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นทุกข์หลอกตัวเองเลยความทุกข์ก็อยู่ที่ใจความโง่ก็อยู่ที่ใจความฉลาดก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละวัดจึงอยู่ที่ใจสำนักปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจหมดเลยพุทธะก็อยู่ที่ใจเพราะอะไรใจเป็นพุทธะไงเป็นผู้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหลับไหลโง่มายาวนานมากแล้วเป็นผู้ตื่นสักทีตื่นจากความโง่ตื่นจากความหลงตื่นจากอวิชชาสักทีย่งจะพยายามหนีออกจากอะไรและยังจะพยายามจะไปเอาอะไรเล่าทั้งไม่พยายามที่จะไปเอาอะไรและพยายามที่จะหนีออกจากอะไรทุกคนมีกรรมเป็นของตนเกิดมามีกรรมมาตั้งแต่เกิดเลย
กรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาอย่างกัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปกังวาตตะตายาทาปวิสันติทุกคนมีกรรมมาตั้งแต่เกิดมีกรรมส่งผลให้มาเกิดที่แตกต่างกันยอมรับตามความเป็นจริงไม่หนีไม่ผักใสไม่ปรารถนาไม่มีความอยากจบที่ใจลงในปัจจุบันรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทั้งไม่ดูดไม่ผักสักแต่ว่ารู้อยู่แก่ใจมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เหมือนตามันเห็นรูปเนี่ยตามันเห็นรูปยังไงมันก็ต้องเห็นอย่างนั้นแน่มันเห็นรูปยังไงมันก็ต้องเห็นอย่างนั้นนะตาใจมันรู้ในใจอย่างไรรู้ธรรมรู้สภาวะในใจเป็นยังไงมันเป็นยังไงใจมันก็ต้องรู้อย่างนั้นแน่มันจะไปรู้ดัดแปลงยังไงได้แล้วก็เป็นธรรมชาติที่มันได้แต่รู้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เราเนี่ยเป็นคนรู้ตรงไปตรงมาแต่เป็นธรรมชาติของใจที่มันได้แต่รู้อย่างตกไปตรงมาไม่ใช่เราเอาตัวเราไปพยายามจะให้ยอมรับให้รู้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เราเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงว่าใจแท้ๆหรือใจที่เป็นนิพพานน่ะมันเป็นธรรมชาติเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เห็นอย่างตรงไปตรงมาธรรมชาติของใจแท้ๆมันไม่มีตัวจิตตัวตนหรอกมันได้แต่รู้อย่างเดียวและมันก็เหมือนตาเนี่ยมันได้แต่รู้อย่างตรงไปตรงมามันไม่อาจจะหนีอะไรได้และมันไม่อาจจะไปอยากได้อะไรมาไว้ได้มันได้แต่รู้อย่างเดียวเข้าถึงธรรมชาติแท้ๆของใจนั่นแหละนั่นแหละคือนิพพานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานมันแอบเศร้าไว้เหมือนที่หลวงตาบอกจริงๆนะมันแอบเศร้าไว้เยอะเราถึงบอกแล้วเจ้าเก็บมันไว้เหมือนกองขยะแต่ทุกจริงอ่ะมันไม่ได้เก็บไว้ได้จริงหรอกเพราะใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวจิตตัวใจมันได้แต่รู้ไอ้ที่เราไปเก็บไว้มันไม่ใช่ว่าเป็นใจที่ไปเก็บอะไรไว้ได้หรอกเป็นแต่ความคิดปรุงแต่งเป็นความจำที่เอามาคิดปรุงแต่งยึดถือซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างหากเราหลงไปกับความจำความคิดปรุงแต่งที่เล่นอยู่กับความจำที่ไม่ยอมเลิกเล่นไม่เลิกใจแท้ๆได้แต่รู้ไม่มีทั้งความจำไม่มีทั้งความคิดได้แต่รู้อย่างเดียวว่ามีความจำมีความคิดอะไรขึ้นมาใจก็ได้แต่รู้ความจำความคิดนั้นแต่ใจไม่ได้มีความจำไม่ได้มีความคิดด้วยได้แต่รู้ว่าในตอนนี้มีความจำอะไรเกิดขึ้นมีความคิดปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นใจก็ได้แต่รู้ความจำความคิดนั้นแต่ใจไม่ได้มีความจำความคิดด้วยเพราะความจำความคิดเป็นขันธ์ 5ต้องตายแตกดับเมื่อสิ้นอายุขัยแต่ใจที่ได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้นั้นเป็นอมตะตลอดกาลไม่ได้ตายแตกดับไปกับขันธ์ 5ด้วยเราหลงเล่นอยู่กับความจำมันไม่เป็นคำพูดด้วยนะเจ้าค่ะมันเป็นความสั่นสะเทือนมันเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยในใจอ่ะมันเป็นระบบความรู้สึกบางทีมันรู้อยู่แล้วว่าฟูแฟบเกิดอาการสั่นสะเทือนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมันไม่หาเป็นคำหรือจับเป็นคำแต่มันเห็นความรู้สึกเหมือนที่บอกว่าร้อนหรือมันจริงๆมันรู้สึกเยอะกว่านั้นข้างในอ่ะแต่พอความรู้สึกร้อนเย็นสั่นสะเทือนมีสภาวะยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นสังขารที่ถูกรู้ได้ใจใช่มันก็เหมือนกับอาการร้อนเย็นอาการสั่นสะเทือนอาการอย่างงู้นอาการอย่างงี้อาการสุขทุกข์เศร้าหมองอาการอย่างงู้นอาการนี้ทุกอาการเนี่ยมันก็เหมือนรูปที่ตาเห็นน่ะตาจะไปทำอะไรกับรูปได้แล้วใจมันก็ได้แต่รับรู้อาการสั่นสะเทือนอาการปรุงแต่งหรือรับรู้พลังงานนั้นที่เกิดขึ้นในใจนั้นแล้วใจจะไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้มันก็เหมือนกับตาที่เห็นรูปเพราะสิ่งนั้นที่ถูกรับรู้ได้ทางใจมันเหมือนรูปที่ตาเห็นเนี่ยตามก็ได้แต่เห็นรูปนั้นใจมันก็ได้แต่รู้แต่พลังงานหรือสภาวะอาการต่างๆที่มันสั่นสะเทือนในใจมันจะไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้เราใจมันเหมือนตามจะไปทำอะไรกับรูปได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเจ้าค่ะนิพพานหายโง่อย่างสิทธิวิชาหายโง่อย่างเดียว
ไม่มีใครไปได้อะไรเลยไม่มีใครไปเป็นอะไรเลยหายโง่อย่างเดียวเห็นแล้วค่ะสาธุ